ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันคือเรื่องของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าจากชีพจรหรือว่ามีการตรวจคัดกรองไปเจอเนี่ยฮะอาจจะมีอาการเต้นของหัวใจที่เร็วหรือช้าผิดปกติแต่ว่าต้องแบ่งการเต้นที่ผิดปกติเป็น2แบบครับคุณผู้ชมคือเต้นผิดปกติแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะกับอีกรูปแบบนึงคือเต้นผิดปกติแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งอันตรายมากๆอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะฮะวันนี้จะมีวิธีการตรวจการเต้นของหัวใจในเบื้องต้นที่คุณผู้ชมสามารถลองตรวจเบื้องต้นว่าเอ๊ะจริงๆการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยมันผิดจังหวะหรือไม่ผ่านหน้าจอของเราได้ในวันนี้นะฮะรวมถึงการดูแลตัวเองทำอย่างไรถ้าหากหัวใจของเราเต้นผิดจังหวะครับวันนี้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อาจบดินทร์วินิจกุลนะครับท่านอยู่ในสาขาหัตถวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและท่านยังเป็นผู้แทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับเบื้องต้นเลยอยากให้อาจารย์ปูพื้นนะฮะหัวใจนะฮะในร่างกายของเรามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็การทำหน้าที่ของหัวใจครับครับได้ครับก็หัวใจนะครับเป็นอวัยวะอันนึงในร่างกายซึ่งอยู่ตรงกลางหน้าอกของเรานะครับแล้วก็หน้าที่หลักๆของมันก็น่าจะเป็นการสร้างแรงดันเลือดเพื่อสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายผ่านทางหลอดเลือดต่างๆนะครับก็ตัวของมันเองเนี่ยจะทำงานเป็นลักษณะแบบนี้ได้มันก็ต้องอาศัยกลไกการทำงานหลายๆอย่างตั้งแต่การบีบตัวของหัวใจนะครับซึ่งกำลังกล้ามเนื้อหัวใจก็เป็นความสำคัญตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันต้องมีระบบไฟฟ้าในหัวใจที่ทำหน้าที่คอยสั่งการให้หัวใจทั้งลูกเนี่ยครับมีการบีบตัวเป็นระบบระเบียบนะครับก็คือหลักๆคร่าวๆเนี่ยหัวใจห้องบนจะทำหน้าที่ส่งเลือดลงไปที่หัวใจห้องล่างก่อนแล้วห้องล่างก็จะทำหน้าที่บีบเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายหรือนำไปเลี้ยงที่ปอดนะครับเพราะงั้นการที่หัวใจจะบีบตัวเป็นลำดับสลับกันไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวไฟฟ้าที่คล้ายๆกับเป็นตัวส่งจังหวะส่งสัญญาณให้หัวใจเนี่ยทำหน้าที่พร้อมๆกันครับจุดเนี้ยถ้ามันทำหน้าที่ผิดปกติไปการส่งสัญญาณผิดปกติก็จะทำให้จังหวะการเต้นผิดปกติไปครับกับผมให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้นะว่ากลไกการทำงานของหัวใจเราเนี่ยเป็นรูปแบบยังไงทีนี้มันมีโรคเรื่องของการเต้นของหัวใจที่มันผิดจังหวะฮะอันนี้มันคือลักษณะไหนยังไงครับตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับสมมติว่าเรามีการนำไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณให้มันมีการบีบตัวเป็นระบบระเบียบทีนี้ถ้าลักษณะของการส่งไฟฟ้าเนี่ยมันบกพร่องไปไม่ว่าในทางใดทางหนึ่งจะทำให้ส่งผลต่อการบีบตัวหัวใจว่าการบีบตัวหัวใจเนี่ยอาจจะมีความไม่เป็นระเบียบนะครับความไม่เป็นระเบียบเองก็จะส่งปัญหาหลายๆอย่างนะครับเช่นอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกได้ว่าแทนที่หัวใจเราจะเต้นเป็นจังหวะทุกครั้งเนี่ยครับโดยปกติร่างกายของคนเราเนี่ยร่างกายไม่เคยมีหัวใจหยุดเต้นเลยหัวใจก็จะเต้นตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเราหมดอายุไขเนี่ยครับทีนี้การที่มันเต้นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยร่างกายจะเหมือนเป็นตัวส่งโค้ดว่าแบบนี้เราไม่ต้องรู้สึกก็ได้ครับเราหัวใจเราเต้นตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเต้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าหัวใจมันเต้นผิดเช่นตัวส่งไฟฟ้ามันทำผิดคิวนะครับมันมาก่อนเวลาจังหวะมันก็จะเปลี่ยนไปแทนที่จะเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาบางทีอาจจะมีการขยับเข้ามาเร็วขึ้นอาจจะออกช้าลงพอจังหวะมันไม่เป็นไปตามที่นัดกันไว้เนี่ยครับร่างกายจะเริ่มรู้สึกได้อันนี้มันมาแปลกครับร่างกายเราอาจจะรู้สึกได้รู้สึกประมาณไหนยังไงฮะถ้าสมมติว่าหัวใจของเรามันเริ่มส่งสัญญาณหรือว่ามันเต้นผิดจังหวะแล้วเราจะมีอาการยังไงฮะแต่ละคนจะให้ความรู้สึกที่หลากหลายนะครับส่วนใหญ่เท่าที่เคยได้ยินคนไข้เปรียบเทียบมาก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกทุบลงที่หน้าอกหรือว่ารู้สึกเหมือนมีไฟฟ้ากระตุกครับหรือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามีอะไรเขย่าในหน้าอกรู้สึกว่าต้องไอหรืออะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนกับว่าจังหวะมันมาดีๆร่างกายก็จำได้ว่าเดี๋ยวมันจะมาแบบนี้นะอยู่ดีๆมันมาผิดคิวปุ๊บก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันมีจังหวะผิดไปอะไรเงี้ยรู้สึกได้อันนั้นเป็นลักษณะพื้นฐานของหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราเจอได้บ่อยๆแต่จริงๆแล้วลักษณะของหัวใจเต้นผิดจังหวะมันมีขอบเขตที่กว้างกว่านั้นค่อนข้างเยอะมีทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รู้สึกได้ตลอดเวลาหรือไม่รู้สึกทั้งที่มันเป็นตลอดเวลาก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความชินของคนไข้คนนั้นอย่างที่บอกว่าจริงๆหัวใจคนเราเนี่ยก็เต้นตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้สึกเพราะงั้นถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นอยู่ในระยะเวลานานในระดับนึงเนี่ยครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นอาจจะไม่ถูก
รู้สึกได้จากตัวคนไข้ก็ได้ครับครับแล้วก็จะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะบางครั้งที่มาไปในระยะเวลาสั้นเช่นบางทีก็เป็น1ปีเป็นสัก 1-2 ครั้งด้วย3ครั้งแล้วครั้งนึงก็อาจจะเป็นมาไม่นานมากเพราะงั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะประเภทนั้นก็อาจจะไม่ต้องรู้สึกได้ตลอดเวลาครับครับผมมันก็มีหลากหลายรูปแบบในส่วนของการเต้นผิดจังหวะแต่เดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะคุณผู้ชมว่าไอ้การเต้นผิดจังหวะของหัวใจในลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบไหนที่มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะฮะกับแบบไหนที่มันเป็นผิดจังหวะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราทีนี้ก็คือพอมันเต้นผิดจังหวะแบบนี้มันคือสัญญาณเตือนไหมฮะสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างให้เราต้องไปพบคุณหมอไหมหรือว่าต้องยังไงดีฮะใช่ครับจริงๆก็เป็นแนวทางในการมองภาพที่ดีนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มรู้สึกว่าจังหวะการเต้นของเรามันไม่ปกติมันสะดุดมันอะไรเงี้ยครับแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากว่าโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีความกว้างค่อนข้างเยอะอย่างที่เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีทั้งความผิดปกติที่อาจจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมหรืออาจจะผิดปกติแบบที่ส่งปัญหาทางสุขภาพอย่างรุนแรงก็ได้ครับเพราะงั้น เนื่องจากวิธีการวินิจฉัยประเภทมันจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะบอกได้ว่ามันเป็นประเด็นหรือมันไม่เป็นประเด็นเนี่ยหลังจากที่เราได้รับการตรวจไปแล้วครับครับงั้นก็เป็นแนวทางที่ดีครับว่าถ้ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นไม่สม่ำเสมอควรที่จะไปพบแพทย์หรือมีอาการผิดปกติมีสัญญาณเตือนบางอย่างใช่ครับก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์คนที่จะตัดสินว่าการเต้นของหัวใจที่มันผิดปกตินั้นจะส่งผลหรือไม่ก็คือต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นถูกครับครับผมเอาแบบไม่ส่งผลกระทบก่อนฮะเต้นผิดจังหวะแบบไหนที่เราก็ชิวๆแบบไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฮะมันยังถึงขนาดชิวได้เลยไหมฮะจริงผมเป็นครับก็ทุกคนมีนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะว่าตัวส่งสัญญาณในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานมาเรื่อยๆแค่1วันเนี่ยครับ1วันเนี่ยหัวใจเราเต้นประมาณแสนครั้งครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็น1ปีก็คูณไปแล้วตลอดชีวิตเรานี่คือไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่หัวใจมันจะเต้นตามจังหวะคล้ายนาฬิกาไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับมันต้องมีผิดคิวบ้างครับแล้วแต่ละคนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนี้บ่อยไม่เท่ากันแต่ว่าจริงๆความบ่อยพวกนี้มันก็ไม่ตรงไปตรงมากับอาการเพราะว่าบางทีตรงกันข้ามอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันบ่อยมากบางทีไม่รู้สึกเพราะมันชินครับในขณะที่บางคนเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะแค่วันหนึ่งครั้งเดียวครั้งเดียวนั้นก็รู้สึกได้ครับกลายเป็นว่าคนที่ครั้งเดียวก็รู้สึกได้เนี่ยจริงๆดูเหมือนว่าหัวใจจะเต้นมีคุณภาพกว่าด้วยซ้ำเพราะทั้งวันเป็นปัญหาอยู่ครั้งเดียวผิดแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้แหละมาหาหมอเลยครับในขณะที่บางคนก็จริงๆคือพอมันเป็นบ่อยเกินไปมันก็จะเริ่มไม่รู้สึกแล้วครับแล้วก็อาจจะทำให้มาหาหมอค่อนข้างช้าครับครับในบริบทที่ผิดจังหวะแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็คือในลักษณะอย่างที่คุณหมอเล่าคือมันอาจจะมีโดดขึ้นมาบางคนครั้งเดียวต่อวันบางคนวันนึงหลายๆครั้งจนแทบไม่รู้สึกใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับจริงๆต้องไปแยกโรคนิดนึงนะครับว่ามันเป็นโรคที่เจอได้ในคนทั่วๆไปแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินเพิ่มเติมครับว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนั้นเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพหัวใจโดยรวมไหมถ้ามันไม่ส่งผลเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องทำอะไรได้ครับครับแล้วคำว่าไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนี้รู้สึกไหมถ้าสมมติว่ารู้สึกได้อย่างเช่นรู้สึกว่าหัวใจเต้นกระโดดขึ้นมาแล้วมันใช้ชีวิตประจำวันลำบากมากเช่นสมาธิไม่มีเลยมันกระตุกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็รักษาได้นะครับมันไม่ต้องเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่มันรบกวนชีวิตประจำวันว่ามันรู้สึกสบายไม่สบายรู้สึกรำคาญไม่มีสมาธิในการทำงานอะไรอย่างนี้ครับพวกนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้แต่ถ้าแพทย์ประเมินแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายและไม่ได้รู้สึกอะไรเลยด้วยเนี่ยจริงๆสามารถแค่ติดตามไปเฉยๆได้ครับผมคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะฮะแล้วก็อาจจะเคยมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมันอึกตึกอยู่ที่หน้าอกหรือว่ามันจี๊ดขึ้นมาเหมือนไฟช็อตอะไรแบบนี้นะฮะโทรศัพท์เข้ามาลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผ่าน022756285-6ฮะเมื่อสักครู่ผิดจังหวะแบบไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบางคนรู้สึกบางคนไม่รู้สึกอันนี้แล้วแต่ความบ่อยที่เกิดขึ้นร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วผิดจังหวะแบบไหนฮะที่มันส่งผลกระทบจนถึงขั้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ครับจริงๆมีเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คงจะต้องได้รับการยืนยันประเภทจากแพทย์ก่อนว่ามันเป็นประเภทที่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าโรคพวกนี้มันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้เยอะมากเลยครับ
เอาโรคที่พบบ่อยๆในคนที่แนวโน้มเหมือนจะไม่ได้เป็นอะไรก็ในปัจจุบันน่าจะเป็นโรคที่เราให้ความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆครับโรคแรกก็น่าจะเป็นโรคที่ชื่อว่าหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วหรือหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วครับก็ต้องขอโทษนิดนึงว่าโดยภาษาไทยเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายคุณหมออาจจะเลือกใช้ภาษาที่ต่างออกไปบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณหมอของบางท่านเนี่ยอาจจะบอกชื่อย่อภาษาอังกฤษตรงๆกับคนไข้ไปเลยก็จะบอกว่าเป็น AF AF ถ้าบอก AF เนี่ยก็คือเป็นหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วหรือสั่นพลิ้วหรือใช้คำอื่นครับซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากครับเพราะว่าถ้าดูตามสถิติเนี่ยพอเราอายุถึงประมาณสัก 80-90 ปีเนี่ยถ้าดูคนที่อาการทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรอาจจะพบได้ถึง1ใน10ครับคล้ายๆว่าถ้าสมมติเราเดินห้างเดินสวนกับคุณตาคุณยายอายุประมาณเนี้ย 80-90 คนเราอาจจะมีโอกาสเจอคนไข้ที่เป็น AF เนี่ย1คนครับ10คนเจอคนนึงใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สูงอายุใช่ครับ80ปีขึ้นไปใช่ครับหัวใจเต้นพลิ้วหรือว่า AFมันอันตรายขนาดไหนฮะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมฮะตัวมันเองไม่ได้อันตรายด้วยตัวเองขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนี้สามารถที่จะอยู่ได้นานแล้วก็ทำให้คนไข้ชินแล้วมันรู้สึกอะไรได้ครับไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยสักอย่างนึงหรือว่าคนอาจจะส่งผลให้เขาเหนื่อยง่ายรู้สึกไม่สบายครับเพราะหัวใจเต้นพลิ้วเนี่ยมันทำให้หัวใจจังหวะมันไม่สม่ำเสมอครับจังหวะมันจะไม่เหมือนเต้นแบบนาฬิกาเพราะงั้นในบางคนที่วัยเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่ารู้สึกไม่โอเคออกแรงได้น้อยลงอะไรเงี้ยบางคนชินมากก็คือรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ปัญหาของมันจริงๆที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนก็คือลักษณะหัวใจห้องบนที่เต้นพลิ้วเนี่ยครับมันอาจจะทำให้หัวใจห้องบนบีบตัวไม่เป็นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาในห้องหัวใจตัวโรคเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเกิดลิ่มเลือดไปอุดที่หัวใจได้มากขึ้นกว่าคนปกติประมาณ5เท่าส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ง่ายกว่าคนปกติประมาณ5เท่าครับแบบนี้ถ้าผู้สูงอายุชมอยู่อายุ80ปีขึ้นไปถือว่าเป็นความเสี่ยงละ10คนเจอ1คนใช่ครับสังเกตตัวเองจากอะไรดีฮะความเหนื่อยหรือว่ามันจะมีอาการอะไรพิเศษไหมฮะ AF เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเหนื่อยเนี่ยจะไม่ค่อยกังวลเพราะว่าพอคนไข้คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าเหนื่อยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปตรวจโรงพยาบาลด้วยเรื่องเหนื่อยอยู่แล้วแล้วสุดท้ายเรื่องเหนื่อยนั้นอาจจะหมอกออกมาเป็นโรคอะไรก็ได้เช่นเป็นโรคปอดเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจแบบไหนก็ได้แล้วอาจจะเป็น atrial fibrillation หรือว่า AF เนี่ยครับแต่กลุ่มที่อาจจะไม่ได้มาก็คือกลุ่มที่ไม่รู้สึกอะไรเลยครับพอไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตปกติครับตามเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันเนี่ยครับในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปก็จะแนะนำว่าถ้ามีเหตุให้มาโรงพยาบาลด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นเป็นความดันโลหิตสูงติดตามทุก3เดือน4เดือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลอาจจะให้คุณหมอเขาคลำชีพจรให้สักนิดนึงว่าชีพจรนั้นสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แล้วว่าหัวใจข้างบนสั่นพิ้วเนี่ยส่งผลให้หัวใจเนี่ยเต้นไม่สม่ำเสมอเพราะงั้นการคัดกรองแบบง่ายก็คืออย่างน้อยคลำชีพจรสักครึ่งนาทีก็พอจะรู้แล้วครับว่ามีประเด็นที่ต้องตรวจเพิ่มเติมหรือเปล่าครับครับผมนะคือถ้าสมมติว่าไปเจอว่าหัวใจห้องบนเต้นผิวหรือว่าเป็น AF เนี่ยคือมีวิธีการรักษาในรูปแบบไหนยังไงฮะหัวใจห้องบนเต้นผิวในปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดหมายความว่าเราไม่สามารถทำให้สภาพการเป็นหัวใจห้องบนเต้นผิวเนี่ยกลายเป็นไม่เป็นได้ครับเพราะงั้นเราเชื่อว่าไม่ว่าเราจะพยายามทำอะไรเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยยังอยู่ครับครับในแนวทางมาตรฐานในปัจจุบันเนี่ยเราจะดูประเมินคนไข้ที่เป็น AF เนี่ยนะครับว่าถ้าคนไหนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตสูงขึ้นเนี่ยอาจจะคุยการรักษาเพื่อให้ยากลุ่มประเภทที่เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดครับนั่นคือแนวทางการรักษาใช่เป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก AFก็คือพอเป็น AF เนี่ยมันเพิ่มโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้สูงเพราะงั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเป็น AF อาจจะต้องเลือกคนไข้ที่เหมาะสมเพื่อทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดป้องกันการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครับผมการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะยังมีอีกหลายลักษณะนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาขยายความกันคุณผู้ชมที่มีคำถามมีข้อสงสัยรู้สึกวิววิวใจสั่นนะฮะวันนี้ขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นผ่านหน้าจอของเราได้นะครับ022756285-6เดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาจะพาคุณผู้ชมกลับมาดู
การเต้นผิดจังหวะของหัวใจที่มันเป็นในลักษณะอื่นด้วยนะฮะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมมาลองจับชีพจรของตัวท่านเองผ่านหน้าจอครับว่าจริงๆการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยมันยังปกติอยู่หรือเปล่าทำได้ด้วยตัวท่านเองช่วงหน้ากลับมาตรวจพร้อมกันครับมาในช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบนะครับประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของสุขภาพครับจะแอบคุยหลังไมค์กับอาจารย์หมอเนี่ยฮะอาจารย์บอกว่าจริงๆคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยจริงๆต้องทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปริมาณยาเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าคุณหมอเขาสั่งแล้วอย่าไปขาดนะฮะเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตได้ทีเดียวแล้วก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงอาการหัวใจห้องบนเต้นพริ้วหรือที่เรียกย่อๆว่า AF ไปแล้วนะฮะจริงๆมันยังมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะในรูปแบบอื่นที่อาจจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับเช่นเดียวกันครับก็หัวใจเต้นผิดจังหวะประเภทอื่นที่เราเจอกันเยอะก็อาจจะเป็นกลุ่มในตรงกันข้ามคือเป็นโรคหัวใจเต้นช้าครับเราก็จะเจอคนไข้ที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าจนเกินไปคือทำงานได้ไม่เป็นปกติแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอาการได้ครับไม่บ่อยนักแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าหัวใจเต้นช้านั้นอาจจะช้ามากจนกระทั่งเสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าโอกาสเกิดแบบนั้นอาจจะน้อยกว่าเยอะๆนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นลักษณะหัวใจเต้นช้าเนี่ยครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่หัวใจเราเต้นเนี่ยครับมันจะมีการปรับตัวตามความต้องการของร่างกายคือช่วงเวลาที่เราไม่ต้องใช้งานมากนักเนี่ยหัวใจก็จะเต้นช้าลงช่วงเวลาที่เราต้องการใช้พลังงานเยอะๆเวลาออกกำลังเนี่ยหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเพราะงั้นเนี่ยการบอกว่าหัวใจคนเราเนี่ย1ครั้งเต้น1นาทีเต้นกี่ครั้งเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับบริบทถ้าตอนวิ่งตอนออกกำลังก็จะขึ้นเป็นร้อยก็จะเต้นร้อยกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติครับในขณะตรงข้ามคือถ้าสมมติว่าเรากำลังนอนหลับสนิทเลยอย่างหลังๆเนี่ยอาจจะมีคนสงสัยมากขึ้นเพราะใส่นาฬิกาบันทึกจังหวะการเต้นหัวใจแล้วบอกว่าจริงๆหัวใจเต้น 30-40 ปกติไหมคือถ้าเป็นตอนนอนจริงๆก็ค่อนข้างปกติครับดังนั้นเนี่ยการบอกว่าหัวใจเต้นช้าเป็นโรคเนี่ยมันอาจจะต้องควบคู่กับอาการครับหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเป็นขณะตื่นเนี่ยจริงๆถ้าหัวใจเต้นช้าจนเกินไปเช่นช้ากว่า50ครั้งต่อนาทีในขณะที่ตื่นจริงมาให้แพทย์เช็คนิดนึงยังมีส่วนที่เป็นหัวใจเต้นช้าที่ไม่เป็นประเด็นครับแต่ว่าส่วนใหญ่แนะนำว่าถ้ามันต่ำกว่า50ครั้งต่อนาทีในขณะที่ตื่นแนะนำให้มาตรวจครับต่ำกว่า50ถ้าคุณใช้ชีวิตปกติอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงออกกำลังกายนะมันควรจะสูงกว่านั้นอยู่แล้วในการอัตราการเต้นใช่ครับครั้งต่อนาทีครับเพราะงั้นถ้าสมมติว่ามันต่ำกว่า50ครั้งต่อนาทีแนะนำให้มาเช็คนิดนึงว่าเป็นประเภทไหนครับแล้วก็มันอาจจะเป็นหัวใจเต้นช้าที่ตอบสนองต่อโรคทางกายอื่นๆคือจริงๆอาจจะเป็นโรคต่อมไร้ท่อโรคอะไรก็แล้วแต่แล้วอาจจะส่งผลให้หัวใจเต้นช้ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาโรงพยาบาลก็ได้ครับให้หมอตรวจให้แล้วถ้าเราเจอแบบนั้นเราก็จะได้ส่งต่อไปว่าโอเคหมอโรคหัวใจมาดูก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโรคอื่นเราก็ส่งต่อไปถ้ามันเป็นโรคหัวใจจริงๆแล้วก็เดี๋ยวทำการรักษาครับผมคุณหมอครับระหว่างรอสายมาต่อกันเลยฮะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ส่งผลต่อสุขภาพครับครับจะมีอีกกลุ่มนึงที่หลังๆเนี่ยเราจะเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกลุ่มโรคเสียชีวิตกระทันหันครับซึ่งส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้จะเป็นคนไข้ที่มองแล้วเห็นว่าสุขภาพดีดูเหมือนไม่เป็นโรคอะไรแล้วก็อยู่ดีๆอาจจะข้ามวันไปก็ได้ข่าวว่าเอาเพื่อนเสียชีวิตแหละหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ส่วนนึงอาจจะเป็นเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างเฉียบพลันนะครับก็เป็นคนที่หัวใจเต้นปกติมาตลอดเวลาเลยแล้วก็วันดีคืนดีก็หัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นมาภายในเวลาไม่กี่นาทีก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็จะเป็นความน่ากลัวของธรรมชาติของเราแต่ว่าโอกาสเกิดไม่มากครับอาจจะอัตราส่วนอาจจะเกิดประมาณสักหนึ่งในแสนถึงหนึ่งในล้านครับคือเป็นการผิดจังหวะที่ทำให้เสียชีวิตไปเลยใช่ครับหรือที่เราเห็นในข่าวคืออยู่ดีน็อกไปแล้วก็ถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจอะไรแบบนี้ประมาณนั้นไหมครับอันเดียวกันไหมเอ่ยใช่ครับเพียงแต่ว่าพอเป็นอย่างนั้นหน้างานมันเป็นได้หลายโรคเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งอาจจะไม่ตรงสโคปของวันนี้ครับหรือว่าอาจจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะตั้งแต่ต้นก็ได้เหมือนกันครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะฮะคุณอมรจากจังหวัดยะโสธรสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย52ครับผม52นะฮะยังไม่สูงอายุนะยังครับนะมีอาการอะไรยังไงครับครับสวัสดีครับคุณอมรฟังเสียงจากโทรศัพท์นะครับปิดเสียงทีวีนะครับครับผมวันนี้มีอาการอะไรปรึกษาคุณหมอครับคือเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะครับผมครับเป็นยังไงครับคือตอนฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณฉีดตอนเช้า2โมงประมาณ4โมงเย็นแล้วชีพจรลดต่ำเหลือแค่35ครับผมแล้วก็ไปตรวจขึ้นหัวใจมันเต้นโดดกระโดดครับ
เต้นผิดจังหวะกระโดดคว่ำเลยครับกระโดดข้ามคือจากเดิมที่มันเป็นมันปกติเราไม่รู้สึกอยู่ดีๆคือมันมีความผิดปกติขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะครับมันเหนื่อยอ่อนแรงลงครับผมผ่านมานานหรือยังนะครับตอนนี้ก็แบบจะปีกว่าเลยครับยังคงเป็นอยู่นะครับครับผมไปหาหมอก็แค่ให้ยากระเพาะกับอะไรนะยาลดไขมันครับไขมันในเลือดครับแค่นั้นฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่คุยกันไปตั้งแต่ต้นครับครับโดยหมอถือว่าได้รับการประเมินจากคุณหมอแล้วนะครับว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะพวกนี้เจอได้บ่อยครับว่าเวลามีหัวใจเต้นสะดุดเนี่ยครับบางครั้งอุปกรณ์ในการวัดชีพจรจะนับได้แต่จังหวะที่เป็นปกติครับครับพอมันมาตัวเว้นตัวเนี่ยมันเลยทําให้จังหวะที่เต้นผิดจังหวะเนี่ยเครื่องมันวัดไม่ได้จริงๆแล้วหัวใจไม่ได้เต้นช้านะครับแต่ว่าจังหวะที่เต้นผิดจังหวะนั้นเครื่องไม่เห็นก็คือมันก็ไอ้จังหวะที่เต้นผิดมันหายไปเลยใช่ครับเพราะงั้นจริงๆหัวใจอยากจะเต้นสัก80ครั้งแต่ว่าเครื่องบันทึกได้แค่40นี่เป็นต้นแต่ว่าอีก40คือผิดจังหวะใช่ครับครับอันนั้นไม่ใช่หัวใจเต้นช้านะครับแล้วก็ส่งผลให้สื่อสารกันผิดพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ใช่กลุ่มหัวใจเต้นช้าแต่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มาแทรกตามจังหวะครับก็ปกติก็คงต้องมีการประเมินครับว่าส่งผลต่อสุขภาพหัวใจโดยรวมไหมหลังจากประเมินแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ส่งผลต่ออาการเนี่ยครับไม่ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอาการแล้วครับเช่นถ้าคุณอมรเนี่ยรู้สึกว่าอาการยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับอาจจะลองคุยกับคุณหมอเขาได้ว่ามันก็มีทางเลือกในการรักษาหัวใจได้เป็นจังหวะแบบนี้หลายวิธีเหมือนกันครับครับพอจะทำอะไรให้ได้ครับครับครับคุณอมรเล่าอาการที่มันผิดจังหวะให้ฟังหน่อยฮะว่าเรารู้สึกประมาณไหนยังไงอะครับคือมันจะเกิดเหนื่อยครับเหนื่อยขึ้นมาเหนื่อยอ่อนแรงไปเลยครับจะไม่มีแรงในร่างกายเลยแล้วตรงหน้าอกอะไรเนี่ยมันจี๊ดไหมแล้วคือกำลังจะถามว่าเรารู้ได้ไงว่ามันผิดจังหวะฮะคือมันบางครั้งมันจะจี๊ดบางครั้งนานๆจี๊ดครั้งหนึ่งครับครับคุณหมออาการส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้จริงๆก็อธิบายได้แล้วก็ดูค่อนข้างตรงไปตรงมาครับถ้าอาการเป็นค่อนข้างรบกวนชีวิตประจำวันเยอะครับลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลประจำก็ได้ครับว่าพอจะให้การรักษาจำเพาะได้มากกว่านี้หรือเปล่าครับซึ่งส่วนใหญ่เรามีทางเลือกค่อนข้างเยอะครับก็ลองคุยกับคุณหมอเขาดูเราสามารถรักษาภาวะพวกนี้ได้ครับครับขอถามเพิ่มเติมนิดนึงฮะคือประเด็นตอนแรกที่คุณอมรบอกเนี่ยคือหลังจากฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะครับผมเป็นวัคซีนตัวไหนอะไรยังไงฮะวัคซีนป้องกันอะไรครับโควิด19ครับผมอ๋อครับจริงๆของซิโนแวคครับโอเคครับจริงๆเราได้จริงๆส่วนตัวเวลาตรวจคนไข้ก็จะได้ประวัติในลักษณะนี้พอสมควรครับครับผมเรายังไม่ได้พบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการฉีดวัคซีนกับการเกิดภาวะโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจผิดเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เจอในเชิงสถิติแต่ว่าส่วนตัวก็เห็นครับก็เห็นว่าคนไข้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็เริ่มรู้สึกมีอาการแล้วก็มาพบแพทย์ครับเพราะงั้นก็อาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินประวัติในลักษณะแบบนี้เอาเป็นว่าควรฉีดหรือไม่ควรฉีดเนี่ยอาจจะต้องดูความจำเป็นในแง่อื่นด้วยเช่นเป็นระยะเวลาระบาดหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะป้องกันโรคได้คุ้มค่ากว่าโดยทางสถิติจริงๆแล้วสัมพันธ์กับโรคหัวใจค่อนข้างน้อยครับอัตราส่วนอาจจะอยู่ระหว่างประมาณสัก1ในหมื่นถึง1ในแสนประมาณครับผมคุณอมรเพิ่มเติมกับอาจารย์หมออีกไหมฮะคือถ้าเราเกิดคือเราเหนื่อยขึ้นมามันจะมีอาการเหนื่อยขึ้นมาแล้วคุณหมอให้ยาเลยนะยาที่อมใต้ลิ้นนะครับผมมาแต่ผมไม่อมครับผมไม่อมเลยครับครับจริงๆอาการที่คุณอมรเป็นก็ดูไม่ค่อยตรงกับลักษณะที่อาจจะต้องอมยาใต้ลิ้นนะครับครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยตรงมากกว่าเอาจริงๆครับผมถ้าอมยาใต้ลิ้นแล้วไม่เคยรู้สึกว่าดีขึ้นเลยครับก็อาจจะไม่ต้องอมก็ได้ยังรู้สึกว่าเราสามารถมีทางเลือกในการรักษาที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะงั้นถ้าคุณอมรรู้สึกว่าปัจจุบันนี้มันเป็นอาการที่ยังรู้สึกไม่ดี
ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับว่าเราสามารถมีทางเลือกอื่นในการรักษาได้ไหมมันสามารถที่จะทำได้เยอะกว่านี้ครับอาจจะเป็นการรักษาที่ไม่ใช่ยาก็ได้ครับอาจจะมีประสิทธิภาพในการคุมได้ดีกว่านี้ครับครับผมครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณอมรครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอมรจากจังหวัดยะโสธรนะฮะอายุ52ปีครับก็ถือว่าอายุยังไม่ได้เยอะมากนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกไม่เยอะครับครับไม่เยอะแต่ก็พบอาการแบบนี้ได้น้อยกว่านี้ก็เจอได้ครับคนไข้ผมก็ยังรู้สึกแบบนี้ได้ตั้งแต่อายุ20 30ก็มีครับครับผมคุณหมอครับเราสัญญากับผู้ชมไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเช็คการเต้นของหัวใจเอาง่ายๆแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก่อนเลยฮะเราเช็คความผิดปกติของร่างกายของเราได้เองได้ใช่ไหมครับลักษณะเวลาเราความชีพจรนะครับเราเอาข้อมือเราขึ้นมานะครับตรงตำแหน่งที่เป็นข้อมือของเราเนี่ยตรงที่เราใส่นาฬิกาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวางนิ้วมือไปใช้นิ้ว3นิ้วนะครับของอีกข้างนึงเนี่ยเรียงต่อกันแล้วก็วางในแนวยาวของข้อมือแบบนี้นะครับโดยการวางเนี่ยวางอยู่ตรงถ้าเห็นว่าตรงเนื้อของหัวแม่โป้งเนี่ยครับลากลงมาตรงๆนะครับจะเห็นฝั่งเดียวกันของข้อมือเนี่ยครับแล้วก็วางแนบลงไปเราจะรู้สึกได้ว่ามีชีพจรเต้นอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำความคุ้นเคยกับมันสักพักนึงนะครับว่าตรงนี้เราได้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะเต้นสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาเต้นเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเริ่มคุ้นเคยกับการจับชีพจรแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มนับจำนวนครั้งได้แล้วก็ตั้งนาฬิกาครับแล้วก็นับเวลาเลยครับถ้าสะดวกก็นับเต็มนาทีก็ได้หรือว่าถ้าไม่งั้นเราก็อาจจะใช้วิธีอย่างเช่นนับไปประมาณสัก15วินาทีว่าได้กี่ครั้งแล้วเราก็คูณ4ครับผมเราจะได้จังหวะการเต้นของหัวใจต่อ1นาทีนะฮะเบื้องต้นคือจับให้ได้จะนับเป็น1นาทีแล้วนับการเต้นครบ1นาทีเลยก็ได้หรือว่าจะนับแค่ครึ่งนึงนับเสร็จ1ส่วน4แล้วไปคูณให้มันเต็มนาทีเอานะฮะแบบนั้น1นาทีหัวใจควรเต้นกี่ครั้งฮะถึงจะปกติในขณะปกตินั่งพักเฉยๆเนี่ยครับก็หลากหลายได้ตั้งแต่ประมาณ60ครั้งถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับก็จะมีข้อยกเว้นบ้างเช่นถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมากๆนะครับก็อาจจะทำให้ชีพจรเนี่ยช้าลงเนื่องจากหัวใจเนี่ยบีบตัวมีประสิทธิภาพมากร่างกายก็จะปรับลงมาเองก็ในคนที่เป็นนักกีฬาอาจจะมีชีพจรพื้นฐานอยู่ประมาณสัก50ได้ครับหรือบางคนก็อาจจะ40ปลายๆได้ด้วยซ้ำครับผู้สูงอายุนะฮะนั่งให้หายเหนื่อยแล้วชีพจรควรจะอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่ฮะจริงๆในที่ปกติเลยเนี่ยครับอาจจะอยู่ราวๆประมาณ60ถึง100แต่ว่าเนื่องจากพออายุเยอะขึ้นเนี่ยครับการทำงานของไฟฟ้าในหัวใจอาจจะเริ่มทำงานช้าลงบ้างนะครับก็จะมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ชีพจรเนี่ยช้าลงครับอาจจะลงมาต่ำกว่า60ได้เช่น50กว่าๆครับซึ่งปกติถ้าเราเห็นว่าเป็นหัวใจเต้นธรรมดาที่ช้าอาจจะไม่ต้องทำอะไรครับเพียงแต่ว่ามันพอมันเริ่มช้าเนี่ยมันจะเริ่มแยกยากจากชีพจรช้าแบบที่เป็นโรคเพราะงั้นส่วนใหญ่ถ้าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าชีพจรเต้นช้าถ้ามันช้ากว่า50นะครับแล้วก็เป็นอยู่ในขณะพักยังไม่เคยวินิจฉัยว่าช้ากว่า50เนี่ยเป็นอะไรก็น่าจะไปตรวจสักครั้งนึงว่าหัวใจเต้นช้านี่เป็นหัวใจเต้นช้าแบบปกติแค่ช้าเฉยๆครับหรือเป็นโรคครับครับผมอันนี้เบื้องต้นเอาเช็คการเต้นของหัวใจก่อนเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาจะมาดูว่าถ้ามันเต้นผิดจังหวะจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้มี1สายจากจังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับเราครับคุณพิมพ์ใจนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณพิมพ์ใจอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้67ค่ะ67โอ้โหเสียงยังวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะอาจารย์ครับครับผมเชิญครับค่ะคุณพิมพ์ใจเชิญครับวันนี้มีอาการอะไรยังไงฮะอาการคือหัวใจเต้นแรงนะคะปีนี้มี3ครั้งนะคะมกราคมแรงเต้นแรงประมาณ200กว่านะคะโดยใช้เครื่องวัดความดันมาวัดนะคะ คือรู้สึกเองว่าเต้นมันตูมเสื้อมันสั่นเห็นได้ชัดนะคะ นะคะนานประมาณ50นาทีแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนี้50นาทีเลยนะคะมันก็มีลดลงด้วยค่ะแล้วก็ครั้งที่2เดือนสิงหาคมค่ะเต้นแรง อยู่40นาทีค่ะประมาณ190ค่ะแล้วก็ครั้งที่3เต้นแรงเฉลี่ย184ค่ะเต้นอยู่10นาทีค่ะคราวนี้
ตอนที่184เนี่ยมันมีใช้นาฬิกา Apple Watch มาวัดแล้วอะค่ะมันก็เลยไปทำเป็นคืออยู่บ้านพอดีก็เลยทำกราฟได้ก็เลยเอากราฟเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าอ่านจากกราฟแล้วเป็นกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ ก็มีวิธีรักษาทานยากับจี้หัวใจค่ะ ให้เลือกเอาเนี่ยก็เลย อยากจะเรียนถามว่าการถ้าเราใช้ทานยาก่อนเรามันจะดีไหมคะหรือว่าใช้วิธีที่หัวใจเลยดีค่ะแล้วอาการแบบนี้เป็นแบบที่คุณหมอว่ามีความมีผลต่อสุขภาพหรือไม่หรือเรียกว่าเป็นโรคหัวใจหรือยังค่ะครับคุณหมอเชิญครับดีครับดีครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องอุปกรณ์ในปัจจุบันที่ใช้ในการตรวจจับชีพจรเนี่ยประสิทธิภาพมันดีพอสมควรครับเพราะงั้นโอกาสที่วัดได้180ถึง200นั้นจะไม่เกิดขึ้นจริงยากครับมันน่าจะเป็นของจริงครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะนั้นแล้วเนี่ยยืนยันว่าเป็นลักษณะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับมันคือโรคหัวใจเพียงแต่ว่าโรคหัวใจมันมีหลายโรคอย่างที่เราคุยกันแต่แรกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคหัวใจโรคนึงครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอะไรที่เขาคุยกันนะครับมันเป็นคนละอย่างเพราะงั้นใช่ครับมันเป็นโรคหัวใจเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับเวลาบอกว่าหัวใจลัดวงจรที่ว่าเนี่ยมันเป็นชื่อภาพรวมๆจริงๆมันเป็นคำอีกคำหนึ่งของหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยซ้ำครับเพราะงั้นมันเป็นชื่อที่ไม่จำเพาะครับทีนี้แสดงว่ามันเป็นโรคที่สามารถเลือกที่จะรักษาด้วยการจี้ได้ครับแล้วก็เลือกที่จะรักษาด้วยการทานยาได้ครับโรคพวกนี้มันมีกลุ่มกว้างๆจะมีโรคที่ประสิทธิภาพในการจี้ดีมากหมายความว่าจี้แล้วโอกาสหายประมาณสัก 95%นะครับคือจี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องกินยาอีกเลยก็ได้เหมือนกันในขณะทางตรงข้ามจะมีโรคบางโรคที่จี้ได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสสำเร็จอาจจะรองลงมาเช่นโอกาสสำเร็จภายในการจี้ครั้งเดียวอาจจะแค่ 70% แต่ต้องจี้ซ้ำๆหลายครั้งอาจจะยอมแพ้ถอดใจกินยาดีกว่านี้ก็ได้เหมือนกันครับเพราะงั้นหลักๆเนี่ยครับอยากคงจะต้องคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมก่อนครับว่าโรคที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยครับความคาดหวังในการจี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าโอกาสจี้สำเร็จประมาณ 90% แนะนำให้จี้ครับเพราะว่าแม้จะทานยาเนี่ยโอกาสที่จะคุมโรคได้โดยสถิติอาจจะอยู่ราวๆประมาณ 50% อ๋อค่ะครับเพราะงั้นถ้าเป็นโรคที่จี้แล้วประสิทธิภาพดีมากจริงๆแล้วจี้อาจจะดีกว่ากินยาครับแต่ถ้าโรคที่โอกาสสำเร็จอาจจะไม่ได้สูงมากนักเช่นโอกาสสำเร็จประมาณ 70% อย่างเงี้ยครับจริงๆเราสามารถเลือกทานยาก่อนได้เพราะว่าอยากจะจี้เมื่อไหร่ก็อาจจะไม่ได้สายเกินไปมากนักคือถ้าสมมติเราตัดสินใจภายใน 2-3 ปีเนี้ยว่ากินยาแล้วมันไม่เวิร์กเลยขอจี้ก็ยังทันครับครับเพราะงั้นลองคุยกับคุณหมอเขาก่อนว่าเป็นโรคประเภทแบบที่เหมาะจะจี้หรือไม่เหมาะจะจี้ครับอ๋อได้ค่ะค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ให้หลักคิดในการตัดสินใจนะครับคุณปิ่นใจครับค่ะค่ะได้ค่ะไม่ทันแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับนะฮะหนึ่งสายอายุ67ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะก็คือเจอได้ใช่ไหมสำหรับการเต้นโอ้เยอะของหัวใจที่ถึงระดับ200เจอได้ครับไม่ปกติแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยนะฮะอ่ะอีกหนึ่งสายนะฮะเป็นคำถามนะฮะครับครับผมอ่ะคุณสวัยคำมีจากจังหวัดชัยนาทอายุ79ปีด้วยเวลาอันจำกัดนะฮะเดี๋ยวผมถามแทนกันแล้วกันครับบอกว่าเคยมีอาการหัวใจเต้นเร็วเจ็บที่หัวใจแล้วก็หายไปเป็น 2-3 วันครั้งหนึ่งนะฮะมี DMHT ให้ประเทศความดันสูงครับความดันสูงนะฮะเคยไปพบแพทย์กินยาแต่ไม่หายครับครับจากชัยนาทครับหยุดเอาเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับว่าอยู่ที่ลักษณะของหัวใจเต้นเร็วว่ามาบ่อยแค่ไหนครับจริงๆเราไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ถ้าเราไม่เห็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยคุณหมอจะทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่หัวใจเต้นเร็วว่าตอนที่เต้นเร็วมันเต้นเร็วแบบไหนเพราะงั้นในกลุ่มที่หัวใจเต้นเร็วบ่อยๆเนี่ยการวินิจฉัยจะไม่ยากมากนะครับเราอาจจะจับช่วงเวลาที่มีอาการแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราก็จะรู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่ถ้าอาการหัวใจเต้นเร็วนั้นเป็นนานๆครั้งอาจจะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจที่จำเพาะเวลาอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยครับเขาใช้ Apple Watch ในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเองที่บ้านก็จะมีโอกาสเจอมากขึ้นเพราะว่าเขามีอาการเมื่อไหร่เขาสามารถตรวจได้ทันทีครับเพราะงั้นก็โดยหลักๆเนี่ยเราอาจจะต้องยืนยันก่อนว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจณขณะนั้นก่อนขึ้นอยู่กับความบ่อยปรึกษาคุณหมอเขาได้ครับว่าความบ่อยประมาณนี้ตรวจด้วยวิธีไหนจะดี
ครับแล้วก็คงต้องเริ่มจากวินิจฉัยก่อนครับว่าเป็นประเภทไหนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลได้ว่ากินหายไม่หายเนี่ยทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าครับคุณสวัยเบื้องต้นควรที่จะไปพบแพทย์ก่อนนะฮะใช่ใช่ครับนะอาการผิดปกติก็คือหัวใจเต้นเร็วเจ็บเขาก็หายไปแพทย์อยู่แล้วครับก็คงต้องวินิจฉัยตรงประเด็นมากขึ้นก่อนว่าตอนที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วนั้นหัวใจเต้นแบบไหนครับแล้วก็จะรักษาได้ตรงประเด็นขึ้นครับผมอายุ79ปีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณสวัยจากชัยนาทนะครับเมื่อสักครู่ติดค้างคุณผู้ชมเดี๋ยวขอสั้นๆฮะถ้าจับชีพจรโอเคเรารู้ละการเต้น1นาทีมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเราจะสังเกตได้ยังไงฮะนึกภาพนาฬิกาได้เลยครับเข็มวินาทีมันเต้นเป็นจังหวะกระตุกกระตุกเงี้ยครับถ้าเป็นหัวใจเต้นธรรมดาเนี่ยจังหวะต้องมาสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาถ้าสมมติว่ามันมีจังหวะห่างออกไปเว้นช่วงเงียบไปหรือว่ามาเร็วกว่ากำหนดอย่างเงี้ยครับก็พอจะบอกได้ว่าลักษณะเนี้ยคือเต้นผิดจังหวะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะชัดมากอย่างเช่นกลุ่มคนไข้ AF เนี่ยจะจังหวะไม่เป็นจังหวะเลยครับช้าบ้างยืดบ้างสั้นบ้างชิดบ้างอะไรครับอันนั้นก็จะชัดมากครับผมก็คือจับชีพจรดูแล้วจังหวะมันควรจะสม่ำเสมอใช่ใช่ครับนะฮะถ้ามันผิดปกติไปกว่านั้นก็ควรที่จะไปพบแพทย์ใช่สุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมสั้นๆครับเกี่ยวกับการดูแลตัวเองครับก็จริงๆโรคหัวใจเนี่ยมันมีขอบเขตค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีอาการบ้างไม่มีอาการบ้างครับสิ่งแรกเนี่ยก็คือเนื่องจากโรคหัวใจมันมีความหลากหลายและกว้างขวางอย่างที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่อยากให้รู้สึกก็คือมันดูน่ากลัวก็จริงอย่าตื่นตระหนกนะครับโรคหัวใจที่ไม่ส่งผลต่อชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็โรคหัวใจที่อันตรายจนถึงชีวิตต้องเร่งด่วนในการรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเข้ารับการรักษาก่อนให้แพทย์วินิจฉัยก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นนั้นเป็นโรคประเภทไหนครับแล้วก็ยึดการรักษาที่แพทย์ให้ไวเนี่ยอย่างดีนะครับแล้วก็ไปตามนัดแล้วก็ทานยาอย่างสม่ำเสมอก็น่าจะปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากในระดับนึงครับมีบางคนบอกว่าทานยาเป็นโรคหัวใจยาเยอะคุณหมอจะฝากอะไรถึงเขาสักหน่อยไหมฮะอย่างที่สำคัญสุดก็คือทานไปเถอะครับคือส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะแชร์กันในลักษณะว่าทานยาเยอะจะเป็นตับเป็นไตแต่จริงๆโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยาจะทำให้เป็นโรคตับเป็นโรคไตได้ต้องมีฤทธิ์ที่ทำให้เป็นโรคตับหรือโรคไตไม่ใช่จำนวนยาครับครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าจะกินยากี่เม็ดมันอยู่ที่กินยาที่มีผลต่อไตหรือเปล่าส่วนใหญ่แพทย์จะดูให้อยู่แล้วครับว่ายานั้นมีผลในระยะยาวยังไงบ้างกินแล้วคุ้มกว่าไม่กินครับตรงนั้นครับคือยาที่ไปหามากินเองโดยเฉพาะยาที่ไม่มีการศึกษาชัดเจนยาพื้นขอโทษครับยาที่ไปหาซื้อมาเองนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีข้อมูลรองรับว่าส่งผลอะไรบ้างหรือเปล่าต่อให้กินแค่ตัวเดียวก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะงั้นยาที่แพทย์จัดให้ทันนะครับแค่อย่าไปหายามาทานเองเยอะครับครับผมโอ้โหอันนี้ชัดเจนครับขอบพระคุณอาจารย์หมอครับครับนะฮะเบื้องต้นคุณผู้ชมจะได้ดูแลเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะหัวใจของตัวท่านเองได้ในวันนี้นะฮะเป็นองค์ความรู้ฝากคุณผู้ชมครับ